สวัสดีครับ Sky Tech Job Presentation ขอนำเสนอเครื่องสแกนระดับ Professional นะครับเครื่องรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า PS 90นะครับเป็นยี่ห้อ X2 นะครับจะอยู่ในเครื่องสแกนกลุ่มที่1ระดับ Pro นะครับเราลองเข้าไปดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับใช้ระบบ Android นะครับความเร็ว CPU นะครับ 1.6 GHz นะครับแรม 1 GB นะครับเมมโมรี่ภายใน 8 GB นะครับจอ 9.7 นิ้วนะครับอัปเดตทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับนะครับตัวเครื่องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งทีนี้มีฟังก์ชันพิเศษตัวหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยมีปัญหาคาใจอยู่ก็คือในเรื่องของรถยนต์ Isuzu นะครับโดยเฉพาะรถIsuzu ปีตั้งแต่ประมาณ2013ขึ้นมานะครับเป็นตัว Isuzu All New นะครับนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ All New เครื่อง 1.9 นะครับยังเป็น All New ตัวเก่า นะครับเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้มีความพิเศษแบบไหนตรงไหนนะครับความพิเศษนะครับก็คือสามารถอ่านค่าชดเชยหัวฉีดของ Isuzu MiU X ได้นะครับดูจากวิดีโอคลิปวิดีโอตรงนี้นะครับนะตรงนี้นะครับ fuel compensation cylinder ตรงนี้นะครับดู ดูค่าชดเชยหัวฉีดได้นะครับเครื่องที่สามารถดูค่าชดเชยหัวฉีดของ Isuzu MiU X หรือ Isuzu All New ปีประมาณ2013ได้เนี่ยก็จะมีตัวเครื่องของ G-Scan นะครับซึ่งราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นของตัว PS 90ตัวนี้นะครับที่อ่านค่าของ Isuzu เนี่ยค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้นะครับเขาได้ส่งวิศวกรนะครับมาอยู่กับบริษัทเรานะครับประมาณ10วันนะครับเพื่อที่จะทำการปรับปรุงซอฟต์แวร์ในเรื่องของ Isuzu นะครับวิศวกรตรงนี้นะครับมาอยู่10วันนะครับแล้วก็พาไปทดสอบรถ Isuzu เกือบจะทุกรุ่นนะครับในโชว์รูมนะครับก็จะได้ข้อมูลมาค่อนข้างสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะตัว Isuzu ตัวนี้นะครับที่เป็นรถของบริษัทเองนะครับก็ได้ทำการทดสอบให้เข้าไปในระบบเนี่ยได้แทบจะทุกระบบนะครับแล้วก็สามารถทำการตัดสูบได้ด้วยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอคลิปวิดีโอตรงนี้นะครับนิดนึงนะครับตรงนี้จะสามารถตัดสูบของตัว Isuzu MiU X ได้ด้วยนะครับ Injector Frost Dry ตรงนี้นะครับเข้าไปนะครับทำการตัดสูบได้นะครับนะครับตัวนี้ก็ทำการตัดสูบนะครับนะก็คือฟังก์ชันพิเศษเนี่ยก็ทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัว PS 90นะครับกับรถยนต์ Isuzu All New ในบ้านเรานะครับส่วนในเรื่องของ Toyota Hilux Vigo ตัวนี้ก็ได้ทุกระบบอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่น่าเป็นห่วงครับเพราะนั้นนะครับก็เป็นทางเลือกอันนึงนะครับสำหรับเครื่องสแกนตัวนี้นะครับที่จะใช้งานร่วมกับรถยนต์ Isuzu นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ที่วิ่งจำหน่ายอยู่วิ่งอยู่ในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นทางเลือกที่น่าจะคุ้มค่าตัวหนึ่งนะครับโอเคครับ Sky Tech Shop ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ